رسول الله You are the only one the messenger بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับหลังวันศุกร์ก็คือในศุกร์ค่ำลงจะเข้าสู่วันเสาร์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาศึกษาต่อเนื่องนะครับในทุกเดือนก็คือศึกษาเนื้อหาจากอัลกุรอานบอกกับพี่น้องหลายครั้งนะครับว่าเทรนด์ของโลกขณะนี้เนี่ยกำลังมาที่กุรอานคนเนี่ยต้องหันเข้าสู่อัลกุรอานดังนั้นเนี่ยมุสลิมเราไม่ควรที่จะตกเทรนแน่นอนนะฮะเราต้องเป็นคนที่ล้ำหน้าเป็นคนที่ เข้าหาอัลกุรอานเป็นอันดับแรกประเด็นหนึ่งที่อบูฮัสซันอาลีอันนาดวีเนี่ยได้เคยเขียนหนังสือนะครับที่ชื่อว่ามาซาคอซิรอลอาลัมบินฮิตอตินมุสลิมีนโลกสูญเสียอะไรกับการตกต่ำของมุสลิมในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเห็นอยู่นะฮะคือแน่นอนว่ามุสลิมเองก็ได้รับความเสียหายจากความตกต่ำของตัวเองและคนอื่นๆก็ได้รับผลพวงไปด้วยจริงๆพวกเขาก็เสียหายในทั้งชีวิตอยู่แล้วเนื่องจากปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แล้วก็แม้ว่าจะมีบางอย่างที่เขาได้สร้างสรรค์หรือได้ดูแลจัดการโลกใบนี้แต่ว่าจะไม่สามารถที่จะดูแลได้หากปราศจากคัมภีร์นะครับดังนั้นการที่มุสลิมจำเป็นต้องเข้าสู่อัลกุรอานแล้วนำหลักการนำสู่การปฏิบัติจริงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคือถอดบทเรียนรวมถึงการประยุกต์ข้อมูลจากอัลกุรอานในภาษาอาหรับเรียกว่าอิสติมบาตแล้วนำมาใช้กับสถานการณ์จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆแต่ส่งเสริมด้วยซ้ำไปให้มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอิสลามเนี่ยปฏิเสธวัตถุแล้วบางครั้งเราไปกล่าวหาทุนนิยมหรือวัตถุนิยมจนสุดโต่งจนเกินไปเป็นสาเหตุทำให้มุสลิมเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในวัตถุเท่าไหร่ทำให้เราไม่รู้จักวัตถุนี่ไม่ได้รู้จักในเชิงที่มันหลงไหลแต่เรารู้จักมันในเชิงที่เราจะเข้าไปบริหารไปจัดการดังนั้นถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าเนี่ยเข้าไปบริหารวัตถุเขาจะบริหารไม่เป็นและจะสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยมากกว่าการสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นี่เป็นปัจจัยหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นให้คนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยไม่ลงโทษหรือรักษาความเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเนี่ยกลับไปที่หัวข้อที่อบูฮัสซันอาลีอันนาดวีเนี่ยได้บอกนะครับว่าโลกสูญเสียอะไรมากมายกับการที่มุสลิมตกต่ำมุสลิมไม่เข้าไปจัดการดุนยาเป็นสาเหตุทำให้โลกอาจจะมีปัญหาอยู่ในขณะนี้พี่น้องทราบไหมครับว่าแม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นประเทศที่ล้ำหน้าแต่เรารู้ว่าระบบมันมีหลายระบบนะฮะในประเทศที่จะก่อตั้งได้นะแต่ว่าของอเมริกาพูดถึงระบบเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ดีเข้มแข็งแต่พี่น้องทราบไว้อเมริกาเนี่ยมีหนี้เป็นจำนวนมหาศาลหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นมหาศาลปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะถ้าดูเป็นปัจเจกบุคคลหรือครอบครัวนะฮะเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าคนไหนรวยคนไหนจนเนี่ยเพียงภาพภายนอกสมมติมีครอบครัวหนึ่งที่บ้านหลังใหญ่โตหนึ่งนะฮะรถเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงหรือไม่ก็รถยุโรปราคาสูงส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆหรืออะไรก็ตามนะฮะเราไม่สามารถตัดสินได้หรือใช้โทรศัพท์หรือจะใช้อะไรก็ตามที่มันฟุ้งเฟ้อเนี่ยเราจะตัดสินไม่ได้ว่าขอคนนี้เนี่ยร่ำรวยเพราะอะไรฮะเพราะว่าดูจากภาพลักษณ์ที่มันปรากฏภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะความเป็นจริงเนี่ย
บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนจนหรือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ได้แต่การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมากเกินกว่าความเป็นจริงที่เขามีอยู่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายซึ่งนี่เป็นปัญหาของคนทั้งสังคมนะฮะซึ่งก็ถูกสรุปในอายะในซูเราะห์อัลฟุรกอนที่อัลเลาะห์ได้บอกเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็สำคัญมากเดี๋ยวว่าวันหลังจะคุยรายละเอียดนะฮะที่อัลเลาะห์บอกว่าลาซีนาอิซาอัมฟะกูลัมยุสริฟูวะลัมยักตุรูวะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาและบรรดาผู้ที่เมื่อเขาใช้จ่ายหมายถึงอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปราณีนะฮะเวลาเขาจะใช้จ่ายเนี่ยจะไม่ฟุ่มเฟือยและจะไม่ตระหนี่แต่เขาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นปัญหาเศรษฐกิจส่วนตัวและส่วนครอบครัวนี่ครัวเรือนที่เกิดขึ้นนะฮะอันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากบริหารเม็ดเงินไม่เป็นกุรอานเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องนี้แล้วมันไม่เพียงพอและโดยเฉพาะพี่น้องก็ทราบดีนะบัตรเครดิตที่เป็นระบบดอกเบี้ยที่นำมาใช้เนี่ยมีสถิติที่เขาได้ไปเก็บจากคนที่ใช้บัตรเครดิตต่างๆระหว่างคน2คนใช้บัตรเครดิตกับไม่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยโอกาสเนี่ยผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่แม่นนะครับว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์คนที่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วเลือกช็อปเนี่ยโดยใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะใช้เงินมากกว่าคนที่ไม่ใช้บัตรประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 30% หรืออะไรเลขประมาณนี้แต่คือประเด็นคือเขาใช้เงินจำนวนมากกว่าแล้วก็คนจำนวนมากไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้และบัตรเครดิตนี่ประมาณ 30-45 วันหรือแล้วแต่ตัวบัตรใช่ไหมฮะเขาก็จะคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์นะ20ป่ะ 20% หรือว่าอะไรประมาณนี้ผมไม่ทราบนะฮะตัวระบบรายละเอียดของเขานั้นแสดงว่าโลกนี้หรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเองเนี่ยมันแนวโน้มไปตามตะวันตกซึ่งเขาไม่ได้บริหารเม็ดเงินบนหลักการอิสลามเขาบริหารแบบดอกเบี้ยระบบดอกเบี้ยอเมริกาเมื่อกี้ผมพูดถึงคนที่เขาอาจจะดูว่าฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแบบว่าดูเหมือนกับว่าคนรวยฮะแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้รถไม่ได้เป็นการันตีเสื้อผ้าการแต่งกายโทรศัพท์มือถือการกินอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าเขาเนี่ยรวยหรือจนบางคนเนี่ยดูว่าขายของก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กรวยกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อทำไมฮะเพราะมาดูรายได้แล้วเนี่ยบางทีเขารายได้สูงแสนหนึ่งเข้ามาออกไปแสนห้าอย่างนี้รวยหรือจนฮะอีกคนหนึ่งรายได้แค่เดือนละสมมตินะฮะ15,000ดูธรรมดา15,000แต่รายจ่ายเขาเท่าไหร่ครับ13,000คนนี้เหลือ2,000นี่เหลือเท่าไหร่ฮะเหลือลบ50,000อันไหนรวยกว่าครับ2,000กับลบ50,000ซึ่งผมกำลังจะบอกว่าประเทศอเมริกาตอนนี้เรารู้ว่าความสีวิไลมันน่าเรียนแบบไงคนเนี่ยถ้าเห็นไอ้คนนี้ทำแบบนี้เนี่ยฉันอยากจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนนี้บ้างแล้วทำไปโดยบางทีเกินตัวเนี่ยมันก็จะเข้าอีรอปเดิมคือโดยเฉพาะคนที่บริหารตัวเงินไม่เป็นหนึ่งนะอเมริกาเนี่ยประเทศที่ดูสีวิไลมากใครๆก็อยากไปอเมริกาใช่ไหมฮะแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าคนอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยใช้เงินจากรัฐบาลหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ได้เบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลดูแลคนจำนวน1ไม่ถึงครึ่งประเทศนะฮะต้องทำงานเพื่อเสียภาษีให้กับคนที่ไม่ทำงานในสังคมแล้วเขาซื้อ iPad iPhone คือไอของ Steve Jobs อ่ะนะฮะ Apple เนี่ยซื้อมาใช้ iPhone กันแบบว่าเฝือทั่วกันไปในสังคมทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีรายได้หรือมีรายได้จากทางรัฐบาลหมายถึงว่าคนอื่นต้องทำงานให้แล้วก็มาให้รายได้กับเขาเป็นในภาพของภาษีและภาษีนี่เก็บแบบโหดอเมริกานี่คือเขาเก็บแบบว่าคุณถ้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นประเทศของเขานะฮะได้บัตรเขียวอะไรของเขานะฮะกินการ์ดเนี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยคือคุณจะไปอยู่ที่ไหนประเทศใดก็ตามในโลกแม้แต่ในประเทศไทยก็ตามนะฮะเวลาสมมติจะไป อยู่ในเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะให้กรอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในประเทศอเมริกาหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเวลาคุณมีรายได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องเงินก่อนจะไปถึงกระเป๋าคุณนะฮะไปหาอเมริกาก่อนไปหาประเทศก่อนทำไมฮะเขาบอกว่าทำงานเนี่ย12เดือนใช้หนี้หรือว่าไม่ใช่ใช้หนี้กว่าจะได้เงินเดือนของตัวเองเนี่ยเดือนที่6 5เดือนทำงานให้กับรัฐบาลเพราะตัวภาษีเพราะเนื่องจากอเมริกาเขามีหนี้สินเป็นจำนวนมาก
และเขาไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาภาวะหนี้สินที่มันล้นประเทศเขาในอย่างไรเขาเลยต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งเก็บภาษีเพิ่มขึ้นคนก็บางคนก็ไม่ทำงานเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ไม่เพียงพอและอีกประการนึงเราอาจจะเห็นเขาขายอาวุธสงครามอะไรต่างๆนะฮะมากมายให้คนอื่นทะเลาะกันเนี่ยดูคือวางบนพื้นฐานของระบบดอกเบี้ยอะไรเห็นไหมฮะคนมันใช้กันแบบว่าฟุ้งแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมีเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเงินเล็กประเด็นหนึ่งของประเทศอเมริกานะฮะนี่ผมได้ข้อมูลมาจากการอ่านหนังสือนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลทางด้านหลายๆช่องทางทั้งอ่านทั้งฟังด้วยนะอีกเรื่องนึงก็คือตั้งแต่ประธานาธิบดีนิกสันนะฮะเขาเนี่ยทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยทองคำของประเทศในการที่จะผลิตแบงก์เขาสามารถผลิตแบงก์เงินเนี่ยดอลลาร์นะฮะออกมาใช้ได้ตามอัธยาศัยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเร่งผลิตเงินเพื่ออะไรครับเพื่อที่ได้ใช้หนี้เร่งเงินผลิตมากปกติแล้วเนี่ยถ้ามันผลิตมากแบบนี้เนี่ยเงินมันจะเป็นเงินเฟ้อแต่เนื่องจากประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศมหาอำนาจไงเขาสามารถที่จะบังคับคนให้หรือบังคับทำให้ค่าเงินของเขาดอลลาร์เนี่ยมันคงเสถียรอยู่ได้แต่วันดีคืนดีเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ระบบนี้เนี่ยมันได้พังลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่งนะฮะอันนี้คนอเมริกาเขียนเองพี่น้องไปอ่านหนังสือก็ได้นะฮะของโรเบิร์ตคิโยซากิเขาเขียนหนังสือในเล่มปกติเขาเขียนชุดหนังสือเยอะนะฮะพ่อรวยสอนลูกนะฮะ Rich Dad Poor Dad ในเล่มล่าสุดที่เขาออกมาเนี่ยของสำนักพิมพ์ C1 พี่น้องลองไปดูก็ได้นะฮะอะไรนะฮะSecond Change ผมอาจจะอ่านภาษาอังกฤษผิดนิดนึงนะฮะคือบอกว่าโอกาสครั้งที่2เขาพูดถึงอเมริกาในปัจจุบันนี้เนี่ยว่าสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรนักเนี่ยเขาเขียนเมื่อปี2014นะครับที่ผมได้ไล่ไปหยิบเรื่องอะไรต่างๆมาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรนอกจากกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคือแม้ว่ายอมรับเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเหมือนกับคนที่เขากำลังบริหารระบบธนาคารอะไรต่างๆอยู่แต่ผมก็กำลังจะบอกหรือฝากกับพี่น้องทุกท่านเนี่ยว่ามุสลิมถ้าหากว่าเราละเลยเรื่องเหล่านี้และเราปล่อยที่จะให้คนที่ใช้ระบบดอกเบี้ยหรือระบบที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เนี่ยบริหารจัดการต่อไปแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะไม่รอดและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับหายนะหรือความเสียหายเนี่ยตามไปด้วยซึ่งความเสียหายเนี่ยผมมาเก็ตที่อัลลอฮ์บอกนะครับว่าฟาดานูบิฮาร์บิมมินัลลอฮิวะรอซูลีใครก็ตามที่ยังคงอยู่ในระบบดอกเบี้ยเนี่ยจงประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และรอซูลเพราะดอกเบี้ยเนี่ยคือระบบของมันก็คือฝืนธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะ100กับ120ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะพี่น้องลองดูสมมุติว่าคนเนี่ย3คนในกอในขอในคอนะฮะกอขอคอเงินเนี่ยบางทีมันจะเวียนกันบางคนกู้กันไปกู้กันมาเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่3คนมันจะได้เห็นภาพอย่างเร็วในกอเนี่ยไปยืมเงินในขอมา1ล้านแล้วสมมุติเขาต้องใช้เนี่ย2ล้านเนี่ยเลขกลมๆนะฮะยืมมาล้านนึงต้องใช้เท่าไหร่ฮะ2ล้านในขอก็ไปยืมในคอ1ล้านเหมือนกันต้องใช้เท่าไหร่ฮะใช้2ล้านเพราะมีดอกเบี้ยนะผมว่าดอกเบี้ยบางทีเนี่ยทำไมถึงเท่าตัวบ้านซื้อหลังนึงหรือรถบางทีซื้อคันนึงเนี่ยแทนที่จะจ่ายจำนวนเงินเท่านี้เนี่ยเวลามันทบไปเรื่อยๆนะฮะมันกลายเป็นเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่าเท่าตัวเนี่ยเป็นไปได้ไอสไตน์เนี่ยเขาเลยพูดประโยคหนึ่งบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกก็คือไอ้ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นมาแบบว่ามหาศาลแล้วก็มันแปลกเขาเลยบอกว่าถ้าใครเป็นต้นมือใครเป็นคนที่จะให้คนอื่นกู้นะฮะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่เป็นดอกเบี้ยก็ได้เขาเรียกกำไรทบต้นนะฮะดอกเบี้ยทบต้นหรือกำไรทบต้นฮาลาลเพราะมันผ่านการค้าหรือการลงทุนแต่ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยคือฮารอมประเด็นก็คือเนี่ย3คนคนนึงเนี่ยก็ยืมในขอ1ล้านแต่ว่าต้องใช้2ล้านขอไปยืมในคอ1ล้านต้องใช้2ล้านเพราะว่าดอกเบี้ยเวลาผ่านไปนะฮะในคอไปยืมในกออีกทีนึงมันจะมีระบบลักษณะนี้นะหมายถึงว่ายืมมันไปกู้มาอะไรเงี้ยฮะยกตัวอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้น3คนแบบนี้แต่ว่าในสังคมมันจะเป็นแบบนี้ฮะในคอไปยืมในกออีกที1ล้านต้องใช้เท่าไหร่ครับ2ล้านทั้งหมดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องหาเงินมาใช้เพิ่มอีกคนละ1ล้านเปล่าๆโดยที่ความเป็นจริงเนี่ยมีแค่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับวงเงินทั้งหมด3ล้าน
แต่มันขึ้นมาได้ยังไง6ล้านพี่น้องพอจะเห็นภาพไหมฮะนี่คือมันจุดทำให้มันหลอกดอกเบี้ยนี่คือมันของหลอกในสังคมมันไม่ใช่แบบนี้พอเห็นภาพใช่ไหมฮะมันของหลอกมันไม่ใช่ของจริงอ่ะมันมีแค่3ล้านและอยู่ดีๆคุณมาบอกว่า6ล้านมันเป็นไปได้ยังไงและ6ล้านมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนฮะมันไม่มี6ล้านจริงนึกออกไหมฮะนี่คือจุดที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยพังเพราะมันคือการฝืนธรรมชาติมันคือการหลอกลวงหลอกเบี้ยนี่คือหลอกลวงในรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่ว่ากดขี่คนยากจนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าเฮ้ยบางคนไปเปรียบเทียบไงไปเปรียบเทียบว่าไอ้ถ้าระบบธนาคารอิสลามหรือระบบสหกรณ์อิสลามเนี่ยเขาเอากำไรมากกว่าแบบนี้ไม่กดขี่ข่มเหงคนยากจนมากกว่าหรือบอกว่าไม่กดขี่โอเคไอ้เรื่องกดขี่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่บางทีเราเอาเรื่องกดขี่เนี่ยเยอะแต่จริงมันคือฝืนธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจระบบเงินที่อัลเลาะห์วางเอาไว้100กับ120เนี่ยบอกว่ามันไม่เท่ากันล้านกับ2ล้านมันเท่ากันมั้ยฮะไม่เท่ากันแต่คนทำให้มันเท่ากันมันเท่ากันยังไงฮะมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยพอจุดตรงนี้คนอาจจะบอกว่าไปกู้สหกรณ์อิสลามเสียกำไรเนี่ยเงินส่วนต่างเนี่ยมากกว่าไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยแต่บอกว่าเอาโอเคมันอาจจะมากกว่าจริงแต่มันเป็นระบบที่ถูกต้องตามธรรมชาติมันมีการซื้อขายจริงแต่ดอกเบี้ยนี่คือเงินต่อเงินที่มันไม่ใช่เป็นความจริงตรงนั้นนะฮะดังนั้นนี่อยากจะนำเสนอว่าเนี่ยระบบที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องคิดแบบนี้ก็ได้นะฮะเราเชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์บอกแต่บางทีในบางครั้งถ้าเราต้องการที่จะอธิบายให้คนเข้าใจให้เก็ทเนี่ยว่าเฮ้ยมันยังไงระดีดอกเบี้ยมันแย่ยังไงมันไม่ดียังไงบางครั้งก็ต้องเอาตรรกะเหตุผลที่มีบนพื้นฐานของความเข้าใจที่คนจะเข้าใจได้นำเสนอถ้าหากปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะฮะระบบการเงินของโลกก็จะเสียหายดังนั้นก็เลยบอกว่ามุสลิมช้าไม่ได้ในการที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมจะไปมีส่วนร่วมแบบว่าทะเลาะทะล่าไปแบบไม่มีความรู้นี่ก็ไม่ได้หรือจะมีความรู้เฉพาะความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการเงินของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานของศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์แบบอิสลามหรือการเมืองแบบอิสลามหรือการปกครองหรืออะไรก็ตามแบบอิสลามเนี่ยเอาเข้าไปใช้ในการดูแลจัดสรรโลกนี้ผมว่าอายุเราอาจจะยังไม่ทันหรือว่าอาจจะมีเวลาไม่พอแต่ก็ไม่แน่นะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกหลานยุคต่อไปเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วฮะที่เราจะศึกษาแล้วก็มันแยกอย่างฟัดดูอินก็เรียนกันไปฟัดดูอินอย่างไปเรียนสามัญก็เรียนกันไปแบบแยกกันอย่างชัดเจนจะทำยังไงโจทย์ในวันนี้เนี่ยคือเอาเนื้อหากุรอานจริงๆเอามาร่วมสมัยนำมาอิสติมบาตหรือว่านำมาประยุกต์ให้ใช้ได้จริงคือจริงๆกุรอานเนี่ยใช้ได้จริงอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างจริงจังมันก็เลยอาจจะไม่สามารถนำมาใช้ได้นะฮะถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสังคมเสียหายแล้วจะโทษใครครับก็ต้องโทษมุสลิมเป็นอันดับแรกเพราะมุสลิมรู้หน้าที่คือมีคัมภีร์กุรอานก็เลยกลับมาว่าที่เราศึกษากุรอานหรือว่าศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผมว่าจิตสำนึกหรือว่าการตระหนักว่าเรามีส่วนร่วมพี่น้องไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบว่าศาสนาโดยตรงนะฮะคือกุรอานแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรที่มันเยอะมากมายแต่ประเด็นคือฟิกก็คือความเข้าใจในประเด็นที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมอย่างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่เรื่องการปกครองเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องครอบครัวเงี้ยเรื่องใหญ่เรื่องอื่นๆถ้าเราดูนะฮะดูในกุรอานเนี่ยเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องนั้นเรื่องใหญ่เรื่องระบบที่มันฝืนธรรมชาติเนี่ยเรื่องใหญ่อย่างในซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามเนี่ยเราอาจจะทราบมีตั้งภาคีต่อว่าเรื่องใหญ่2อะไรฮะเรื่องฝืนธรรมชาติเรื่องอะไรเรื่องรักร่วมเพศเรื่องการแต่งงานอะไรเรื่องใหญ่ในครอบครัวถูกมั้ยฮะแล้วก็3เรื่องการเงินมีกล่าวนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามเรื่องใหญ่เรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องการปกครองเรื่องอะไรต่างๆนบีมูซานบีฟิรเอาอะไรเงี้ยนี่เรื่องใหญ่นบีท่านต่างๆในซูเราะห์ฮูดเนี่ยอัลเลาะห์ได้หยิบอุทาหรณ์มาในแต่นบีแต่ละท่านเป็นประเด็นของที่คนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหามาก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่ทั้งสิ้นนะครับในวันนี้ศึกษากันอินชาอัลเลาะห์4อายะห์นะครับ116ถึง119ซึ่งเนื้อหาเนี่ยอัลเลาะห์จะได้สรุปบทรวมเนื้อหารวมทั้งหมดของซูเราะห์นี้ได้ว่ามีเนื้อหาหรือความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรีมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านทั้งหมด4อายะห์นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรีม
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى กล่าวนะครับอายะห์ที่116ซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามฟะลาอูลากานะมินัลกุรูนมินกับลิกุมทำไมในศตวรรษก่อนหน้าก่อนจากพวกเจ้าจึงไม่มีปัญญาชนมินกับลิกุมอูลูบะกียะแปลว่าปัญญาชนที่ยันฮาวนะอานิลฟาซาดิฟิลอัรฎช่วยกันห้ามปรามความเสียหายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเนี่ยแหละฮะนี่ผมก็บอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราที่ว่าทำหน้าที่เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะมุสลิมที่ว่าหลับไหลหรือมุสลิมที่ตกขอบไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดฮะถ้าพี่น้องดูจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับว่ามุสลิมบางทีนะครับยุ่งมุ่งไปกับดุนยาอย่างเดียวเนี่ยไม่สนใจอาคิเราะห์เลยนี่สุดไปหรือบางทีเราก็อยู่กันแบบว่าในมัสยิดอย่างเดียวไงฮะไม่สนใจดุนยาหรือไม่เข้าไปจัดการบริหารจัดการดูแลเลยคนดีๆเนี่ยคือไปอยู่ในมัสยิดอย่างเดียวหรือไปอยู่ในเฉพาะกลุ่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วเราบอกว่าทำไมปัญญาชนทั้งหลายแล้วใครปัญญาชนนะฮะคนที่มีอาคิเราะห์คนที่รู้จักอัลลอฮ์นี่ปัญญาชนอุลุลอัลบาบคนที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือปัญญาชนคือที่ศึกษาอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอะไรนะฮะปัญญาชนใช่ไหมฮะกิตาบุลอันซันนาฮุอิลัยกะมุบารอกุลิยัดดับบะรูอายาติฮิคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เราประทานลงมาอย่างเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ควรลิยัดดับบะรูอายาติวะลิยะตะซักกะรอุลุลอัลบาบและบรรดาปัญญาชนอุลุลอัลบาบนี่แปลว่าปัญญาชนจะได้รำลึกได้แสดงว่าคนที่ใคร่ควรกุรอานศึกษากุรอานแบบใคร่ควรนั่นแหละฮะกลุ่มปัญญาชนถ้าไม่ใช่พวกเขาจะเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งจากปัญญาชนแล้วก็เลาะบอกใครบอกอะไรฮะปัญญาชนทำไมยันฮาวนะอานิลฟาซาดถ้าไม่เข้าไปห้ามปามความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินเรื่องอะไรครับชัดเจนนั่นละอายะห์อย่างเช่นที่บอกว่าพูดถึงดอกเบี้ยไงฮะอัลลอฮ์พูดสำทับอย่างรุนแรงยันฮาวนะอานิลฟาซาดแล้วถามว่าเราจะไปห้ามดอกเบี้ยเงินเนี่ยระบบดอกเบี้ยที่เต็มบ้านเต็มเมืองในสังคมระบบธนาคารทั่วโลกส่วนใหญ่ก็อย่างนี้แล้วบอกเราจะไปห้ามยังไงคืออันดับแรกเลยก่อนว่าให้ตระหนักให้เราเชื่อก่อนว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรบางอย่างหรือว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปล่อยให้แบบมันเกิดแบบนี้ต่อไปจริงแล้วระบบธนาคารก็มาเมื่อไม่ถึง100ปีนี้โลกนี้ก็เคยอยู่มาก่อนที่มีระบบธนาคารแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะไม่เวิร์คหรือมันจะมีอะไรที่ดีกว่าถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ในร้อยปีที่แล้วเนี่ยคือระบบคีลาฟ้ามันก็ได้ล่มสลายไปใช่ไหมฮะมันก็ทำให้ไม่มีใครที่จะมาต่อกรหรือว่าเสถียรภาพความมั่นคงของสังคมมุสลิมมันก็กระจายไปฮะไปเอาใจใส่กับเรื่องที่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมทั้งที่เรื่องที่มันชัดเจนน่ะอย่างริบาดอกเบี้ยมันไม่มีอุลามะที่จะมาบอกว่าฮาลาลแน่นอนนะอาจจะมีตีความว่าอันนี้เป็นดอกเบี้ยหรือไม่ใช่ดอกเบี้ยอันนี้เรื่องนึงแต่ดอกเบี้ยตัวดอกเบี้ยชัดเจนอุลามาท่านไหนก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยประกาศสงครามนี่ประกาศสงครามนี่ชัดเจนถึงความอันตรายหรือถึงความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินโอเคมันกดขี่ข่มเหงคนเนี่ยนี่คือปัญหาหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันใหญ่ไม่แพ้กันหรืออาจจะใหญ่มากกว่าคือการอะไรฮะการฝืนธรรมชาติของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาฝืนระบบที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างระบบนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งระบบที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยผมเคยนำเสนอกับพี่น้องไปบ้างนะครับระบบในโลกนี้เนี่ย
อัลลอฮ์สร้างมาให้มันงอกเงยเพิ่มพูนผ่านการให้ไม่ใช่ผ่านการกดขี่เนี่ยอายะเหล่านี้เนี่ยถูกระบุไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์การให้เนี่ยมันเพิ่มพูนที่อัลลอฮ์บอกมัสลุลละซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาให้ทรัพย์สินของพวกเขาในหนทางของอัลลอฮ์อุปมาอีกกามาซะลิฮับบะเหมือนเมล็ดข้าวอัมบาตัดที่เวลาปลูกไปในดินแล้วนะฮะมันจะงอกออกมาซะบะอาซนาบิล7รวงฟีกุลลิซุมบุลาตินมีอะตุฮับบะในแต่ละรวงมี100เมล็ดวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมัยยะชาอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์วัลลอฮุซุลฟัดลวัลลอฮุวาซิอุลอะลีมอัลลอฮ์เนี่ยกว้างขวางเป็นผู้ที่รอบรู้ระบบธรรมชาติของอัลเลาะห์เนี่ยถูกสร้างมาแบบนี้เราไปเห็นทั่วโลกนะฮะมีมั้ยฮะว่าเราต้องเอาเมล็ดพืชเนี่ยเอาไปร้อยเมล็ดเอาไปปลูกเพื่อที่จะได้ต้นข้าวต้นหนึ่งมีมั้ยฮะไม่มีมีที่ไหนแบบนี้ฮะถ้าระบบมันเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะคนก็จะของมันจะยิ่งน้อยลงถูกมั้ยฮะหรือเอาว่าเมล็ดนึงปลูกไปเนี่ยขึ้นมาแค่1เมล็ดมีไหมฮะไม่มีมีที่ไหนไหมฮะไม่มีทุเรียนเนี้ยเราจะกินเราต้องเอาเมล็ดทุเรียนนะเอาไปปลูกแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วออกมาทั้งต้นเลยนะฮะชีวิตของมันเนี่ยมีลูกเดียวและลูกหนึ่งพอแปะเปิดทุเรียนออกมาแล้วเนี่ยก็มีเมล็ดเดียว1เท่ากับ1แบบนี้ไหมฮะระบบของอัลเลาะห์ไม่ใช่แล้วระบบของอัลเลาะห์คืออะไรฮะระบบของอัลเลาะห์คือการงอกเงยคนเนี่ยเข้าใจระบบนี้ผิดและไปฝืนธรรมชาติส่วนหนึ่งจากการฝืนธรรมชาติคือไม่ให้กลับคืนคือเก็บไว้อย่างเดียวอย่างตัวทรัพย์สินหรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันไปฝืนอัลลอฮ์ผูกโยงการให้ในหนทางของอัลลอฮ์ไว้กับผูกโยงการให้ไว้กับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างนี่คือระบบของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกคุณจำเป็นที่จะต้องให้ในหนทางของอัลลอฮ์เพราะมันจะเป็นสาเหตุทำให้งอกเงยอย่างไรไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องไปกังวลไหมครับเวลาเราปลูกอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยมันงอกยังไงมันจะงอกไหมเรามั่นใจ 100% มันต้องงอกแน่นอนถ้าไม่งอกเราไม่ใช่ไปดูเฮ้ยมันไม่งอกเพราะอะไรไม่เราดูว่าเราใส่น้ำถูกไหมดินมันดีไหมอันนี้คือหน้าที่ของเราใช่ไหมฮะและเช่นเดียวกันการบริจาคในทางของเราทำไมไม่ได้กลับมามันต้องได้กลับแน่นอนเพราะนี่เป็นระบบที่เราอุปมาคือมันแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้นี่เป็นระบบที่เราสร้างระบบลักษณะนี้เนี่ยนี่คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมาถ้ามนุษย์ไปฝืนซึ่งคนส่วนใหญ่หรือคนเกือบทั้งโลกเข้าใจระบบธรรมชาตินี้ธรรมชาติที่ว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันงอกเงยออกมาถูกไหมฮะแต่คนไม่ได้ใคร่ควรและคนไม่ได้เอาไปใช้กับชีวิตจริงเกิดการแข่งแย่งชิงดีกันนะฮะชิงกันคิดว่าทรัพยากรมันลิมิตมันมีลิมิตมีจำกัดก็เลยต้องแย่งถ้าเค้กก้อนนี้เนี่ยแกได้ฉันต้องไม่ได้หรือถ้าฉันได้ครึ่งหนึ่งแกก็ได้ครึ่งหนึ่งฉันก็ต้องเอามากกว่าทำยังไงที่จะให้ฉันได้ก็ระบบไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ได้สร้างแบบนี้คือระบบมันสามารถที่จะทำให้เค้กก้อนใหญ่กว่านี้หรือทำให้ทรัพยากรมันเพิ่มขึ้นได้ผ่านการร่วมมือแล้วก็ถ้าเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเราร่วมมือระหว่างกันเนี่ยมันสามารถที่จะให้งอกเงยเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้นี่คือระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดังนั้นถ้ามีมุมมองที่มันฝืนกับธรรมชาติซึ่งคนทั่วไปเนี่ยในเรื่องนี้ไม่ฝืนธรรมชาติในเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ว่าปลูกข้าวไปแล้วมันงอกออกมาเนี่ยถ้าคนเนี่ยมองผิดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะฮะหวงไม่ยอมให้คืนไม่ยอมให้คืนแผ่นดินแล้วเอามาจากดินใช่ไหมฮะไม่ให้คืนแผ่นดินถามว่าแบบนี้หมดหรือแบบคืนแผ่นดินหมดฮะแบบที่ไม่คืนดินเนี่ยหมดถูกไหมฮะแล้วทำไมคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเขาจึงรู้สึกหวงแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้ในหนทางของอัลลอฮ์ทั้งที่ระบบของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าให้แล้วเนี่ยมันก็จะได้รับกลับมาอันนี้เนี่ยก็เลยจะบอกพี่น้องว่านี่เป็นปัญหาหนึ่งที่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องเข้าไปเยียวยาแก้ไขระบบดอกเบี้ยเป็นระบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบนความละโมบเกิดขึ้นในการเอาจากคนอื่นเกิดขึ้นในการมองว่าฉันเนี่ยจะต้องได้จากคนอื่นมากกว่าแล้วคนอื่นต้องเสียอันนี้ไม่ใช่ระบบธรรมชาติแต่ระบบธรรมชาตินี่คือการร่วมมืออิสลามจึงมีทางออกอย่างเช่นที่บอกว่ามูดอราบะมูดอราบะนี่คืออะไรฮะคือการร่วมมือร่วมลงทุนคนหนึ่งมีทรัพย์สินคนหนึ่งมีธุรกิจทรัพย์สินก็เอามาลงทุนธุรกิจก็รันไป
และกำไรเนี่ยแบ่งกันจะคนละครึ่ง60 40 30 70เนี่ยแล้วแต่การตกลงเห็นภาพไหมฮะนี่คือระบบธรรมชาติที่มันจะสามารถโฟลว์หรือว่าให้เศรษฐกิจหรือให้ธรรมชาติในการหมุนเวียนของเงินเนี่ยมันไหลต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้เข้ามายันฮาวนานิลฟาซาดิฟิลอัรฎทำไมถึงไม่เข้ามาห้ามปรามความเสียหายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอิลลากอลีละนอกจากจำนวนน้อยเท่านั้นจำนวนน้อยที่อะไรฮะจำนวนน้อยที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาอย่างเดียวนะฮะศรัทธาแล้วจำเป็นจะต้องเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวจะมีอายะห์ถัดมาที่อัลเลาะห์บอกมิมมันอันจัยนามินฮุมในหมู่บรรดาผู้ที่อันจัยนาเราทำให้พวกเขารอดพ้นอัลเลาะห์ทำให้ใครรอดพ้นฮะทำให้บรรดานบีนบีตั้งแต่นบีนูห์นบีฮูดนบีซอเลห์นบีชูอัยบนบีลูตนบีอิบรอฮีมนบีมูซาเนี่ยรอดพ้นทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแล้วอัลเลาะห์ใช้สำนวนเดียวกันที่ผมจดมาให้พี่น้องนะครับว่าที่อัลเลาะห์ใช้คำว่าวะลัมมาจาอัมรุนานัจญัยนาฮูดันวัลลซีนาอามะนูมะฮูบิเราะห์มะติมมินนาเมื่อบัญชาของเราได้มาถึงแล้วเราได้ทำให้ฮูดรอดพ้นนัจญัยนาซอลิฮันซอเลห์รอดพ้นนัจญัยนาชูอัยบันชูอัยบรอดพ้นอายะห์เนี่ยแตกต่างกันนะฮะคนละที่คนละยุคคนละสมัยแต่อัลเลาะห์บอกว่าเราได้ทำให้ชูอัยบทำให้ซอและทำให้ฮุดรอดพ้นวัลลดีนาอามานูมาฮูและบรรดาผู้ศรัทธาอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้บรรดานบีเหล่านี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พวกเขารอดพ้นฮะเพราะพวกเขาออกมาทำอะไรบางอย่างออกมายับยั้งความผิดความชั่วที่เกิดขึ้นบางอย่างในสังคมเนี่ยที่บอกว่าอบูฮาซันอาลีนะดวีนะฮะที่ท่านได้เขียนหนังสือโลกตกต่ำเนื่องจากมุสลิมเนี่ยหลับพอหลับแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะดูแลโลกให้ใครดูแลโลกฮะคนที่ปฏิเสธโลกหน้าคนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างโลกนี้มาก็เกิดความเสียหายดังนั้นผู้ศรัทธาหน้าที่ในการที่จะต้องทำให้ตัวเขาเองเนี่ยรอดพ้นและทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยรอดพ้นด้วยการนำเอาข้อมูลจากอัลเลาะห์กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของอัลเลาะห์เนี่ยนำไปเสนอกับสาธารณชนอย่างน้อยให้เขารู้ว่านี่มีระบบมีการหลักการที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตะบะอัลลซีนะซอลามูมาอุตริฟูฟีฮิวะกานูมุจริมีเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าคือไม่มีคนมาห้ามปรามนอกจากจำนวนน้อยก็คือกลุ่มนบีและบรรดาคนศรัทธาที่อยู่กับท่านห้ามปรามพยายามที่จะยับยั้งอย่างเช่นนบีอะไรนะฮะนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านก็บอกอินอูรีดูอิลลันอิสลาฮะมัสตะตอที่ฉันต้องการที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นสังคมเนี่ยเท่าที่ฉันสามารถมัสตะตอหมายถึงว่ามันแม้ว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมดก็ตามความชั่วมันเยอะกว่าไงอัลเลาะห์บอกว่าอิลลากอลีลันนอกจากจำนวนน้อยไปถึงจำนวนน้อยที่ศรัทธาและจำนวนน้อยที่เปลี่ยนแปลงสังคมแม้จะจำนวนน้อยแต่จำนวนน้อยเนี่ยดีแล้วไปเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์จะทำให้หลงเหลือต่อไปเพราะอัลเลาะห์จะไม่ยินยอมแน่นอนให้ระบบที่ฝืนธรรมชาติหรือระบบที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ในหลงเหลืออยู่ดังนั้นก็ต้องมีคนทำหน้าที่ในสังคมในการที่จะนำเอาหลักการธรรมชาติที่ถูกต้องระบบที่ถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้ในสังคมและมุสลิมก็จึงโจทย์ใหญ่สองข้อคือการศึกษาอัลกุรอานเข้าใจอย่างดีใคร่ครวญอย่างดีถอดบทเรียนมานำมาใช้สองก็คือการเข้าใจสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัญหาจริงอันนี้คือสองประเด็นที่ผมสรุปกับพี่น้องหลายครั้งนะครับเราบอกว่าวัตตะบะอัลลซีนะซอลามูและบรรดาผู้ที่อาธรรมเนี่ยได้ติดตามมาอุตริฟูฟีฮินแปลว่าบรรดาผู้อาธรรมได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกให้อยู่ในความสำราญวะกานูมุจริมีนโดยพวกเขาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดถูกทำให้สำราญคืออะไรฮะคือปัจจัยต่างๆในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในซูเราะห์อาลอิมรอนนะฮะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามนะสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เป็นความเพลิดเพลินมาในโลกนี้เนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ห้ามให้ผู้ศรัทธาหรือมนุษยชาติทั่วไปเนี่ยใช้แต่ที่อัลเลาะห์ห้ามคือการนำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเป้าหมายมันไม่ใช่เป้าหมายมันเป็นเครื่องมือถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่รู้อะไรเป็นเป้าหมายอะไรเป็นเครื่องมือในชีวิตนะฮะเขาได้บริหารจัดการโลกนี้ต่อไปเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ถ้าไม่มีมุสลิมเลยหรือว่าไม่มีคนที่เข้าไปดูแลจัดการกับโลกดุนยานี้เลยนะฮะแน่นอนความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นวงกว้างขึ้น
แต่ทำดูแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าคอยพยายามที่จะเอาระบบต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยเอาไปใช้ในในสังคมจะเป็นระดับสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็ตามนะครับสังคมโลกนี้ก็ตามทำดูแล้วทำไมฮะเพราะบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาแยกไม่ออกนะพี่น้องดูเนี่ยบางคนเขาเก่งแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเก่งจริงๆกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้มีความรู้จริงๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์พูดถึงเรื่องของอะไรเขามีความรู้จริงๆแต่ที่เขาไม่มีความรู้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เขารู้แม้ว่าที่เขารู้เนี่ยมันจะเยอะก็ตามแต่ที่เขาไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้เป็นเรื่องที่ง่ายมากก็คือสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ให้มาเป็นเครื่องมือเพื่อก้าวสู่อาคิเราะห์แต่พวกเขาปฏิเสธอาคิเราะห์พวกเขาเก่งในเรื่องนี้เนี่ยจริงแต่เก่งเฉพาะในเรื่องดุนยาถ้าผู้ศรัทธาเราบอกว่าอ๋อเรื่องพวกนี้เป็นของดุนยาคือผู้ศรัทธาเนี่ยเขาตกขอบไปฝั่งหนึ่งคือหลงเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายทั้งที่มันเป็นเครื่องมือแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ทิ้งไปอีกฝั่งหนึ่งทิ้งไอตัวเครื่องมือเนี่ยก็ไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นเลยนึกออกไหมฮะแต่ผมยกอายะห์ให้พี่น้องดูนะครับว่าที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมืออะไรบ้างอัลลอฮ์กล่าวว่าตอนต้นของซูเราะห์อะลอิมรอนนะฮะซุยนาลินนาสิฮุบบุชชะฮาวาตมินันนิซาอิวัลบานีนวัลบานีนวัลกอนาตีรมุกันตอรติมินัซซะฮับวัลฟิดดะวัลคอยลมุซาวมะติวัลอันอามวัลฮาร์อัลลอฮ์กล่าวมนุษย์เนี่ยถูกทำให้ชอบพอฮุบบุชชะฮาวาตชอบพอหลงไหลกับสิ่งต่อไปนี้นี่ผมอายะห์นี้ผมยกบ่อยนะแล้วก็เชคซาดีเนี่ยได้สรุปไว้อย่างดีงามมากดังต่อไปนี้มนุษย์ถูกทำให้ชอบพออะไรบ้างฮุบุชมินานิซาผู้หญิงอันธรรมชาติจะมีใครไหมครับว่าในหมู่มุสลิมที่บอกอ๋อผู้หญิงนี่เป็นกิเลสเราต้องออกห่างไม่แต่งงานในชีวิตนี้ฉันไม่แต่งงานแล้วอาจจะมีเหมือนกันแม้ในสมัยซอฮาบะห์มีบางคนต้องการที่จะครองตนเป็นโสดและไม่แต่งงานเพราะอะไรฮะเพราะเห็นว่าอิบาดะห์อย่างเดียวซึ่งนบีปฏิเสธอย่างแข็งขันบอกไม่ได้ถ้าต้องการมาใช้ระบบอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้อ้าวนบีมันเป็นชาวาตฮุบุชาวาตเป็นชาวาดีอะฮะใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องเราละทิ้งเลยเนี่ยมันก็เป็นอีกความไม่ดีอีกความชั่วหนึ่งนึกออกไหมฮะมินันนิซะวันบานีนหรือคนบอกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกถามว่าถ้าคนดีไม่มีลูกแล้วใครมีลูกฮะและให้คนที่เขาไม่ดีหรือว่าคนที่เขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตมีลูกสืบเชื้อสายต่อไปแล้วคนมาดูแลเขาใครก็คนไม่ดีก็พ่อแม่ก็มาดูแลต่อไม่ได้วันบานินวันกอนาตีรินมุกอนตอริติมินัซฮะบิวันฟิตตอทรัพย์สินเงินทองมากมายวันไคลินมุซาวะมะม้าที่สวยงามก็คือปัจจุบันก็อาจจะเป็นรถที่สวยงามพาหนะที่ดีวัลไคลินมุซาวมะติวัลอันอามีปศุสัตว์อาหารการกินต่างๆวัลฮัรฟและไร่นาสวนเลือกสวนไร่นาต่างๆก็คืออสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ครอบครองเนี่ยมุสลิมบอกว่ามุสลิมมีกี่ปัจจัยฮะที่เราได้เอาใจใส่อย่างจริงจังคนที่เขาเอาใจใส่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมและส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้6อย่างนี้นะฮะเป็นเครื่องมือไม่ได้เป็นเป้าหมายแล้วคนส่วนใหญ่ที่เขาเอาใจใส่เนี่ยเขารู้เรื่องเหล่านี้จริงแต่เขาเอามันเป็นเป้าหมายหรือพอได้มาแล้วเขาก็ไม่รู้มันจะยังไงต่อใช้ยังไงต่อเขารู้วิธีการหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้มันได้กับสิ่งเหล่านี้มานะครับทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดุนยาสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดนี้6อย่างนี้เนี่ยมาตาแปลว่าความสุขก็ได้หรือแปลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ได้ก็คือเป็นสื่อกลางมาตาอุลฮายาติดุนยาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือที่ผมใช้คำนี้นะเครื่องมือที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกมันไม่ใช่เป้าหมายเพราะว่าวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยหน้าที่บอกวัลลอฮุอินดะฮูนะอัลลอฮ์เนี่ยฮุสนุลมาอับคือการกลับไปอย่างดีงามหมายถึงว่าเป็นเป้าหมายแล้วต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่ต่างหากคือเป้าหมายเห็นภาพไหมฮะผมกำลังจะฉายภาพว่าคือพี่น้องต้องเก็ทประเด็นนี้นะฮะว่าคนที่มาดูแล6ประการนี้เนี่ยทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราเห็นถึงความสำคัญทั้งสิ้นใช่ไหมฮะมีใครไม่ชอบในธรรมชาติเหล่านี้ทุกคนชอบหมดแต่บางคนไปฝืนธรรมชาติไปมองว่าอ๋อคนไม่ดีเขาครอบครองสิ่งเหล่านี้แล้วมันลุ่มหลงไปไอ้ลุ่มหลงเนี่ยผิดใช่แต่การที่ไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยก็คือผิดผมยกตัวอย่างว่าถ้าคนบอกว่าฉันจะเป็นคนดีไม่แต่งงานได้ไหมฮะผิดไม่ต้องการมีลูกทำไมเป็นกิเลสมันเป็นอะไรผิด
ทำไมอะฮะเพราะนี่มันเป็นสุดตรงฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนักบวชนักพรตไม่ใช่หลักการของอิสลามนะฮะอันนี้คือหนึ่งนะผมบอกว่าฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเลยทรัพย์สินคือกิเลสแล้วจะให้ใครดูฮะคนดีเนี่ยหะดีษบทนึงที่ผมเคยนำเสนอกับพี่น้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะท่านนบีเคยบอกอัมรุบินอาสเป็นซอบะอาวุโสใกล้ชิดกับท่านนบีมากนะครับแต่ว่าอัมเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะแต่งตั้งท่านเนี่ยไปพิชิตเมืองนั้นไปไปญิฮาดที่เมืองนั้นเมืองนี้แล้วท่านจะได้ชัยชนะกลับมาได้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกลับมามากมายอัมรุบินอาสบอกว่าท่านนบีครับซุบฮานัลลอฮที่ฉันเข้ารับอิสลามเนี่ยฉันปรารถนาในอิสลามและอยากจะใกล้ชิดกับท่านนบีฉันไม่ต้องการดุนยาเหล่านี้เห็นไหมฮะฉันไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองนบีบอกว่าไงครับอัมท่านนี่คือเยี่ยมมากท่านไม่หลงทรัพย์สินเงินทองสิ่งเหล่านี้มันคือกิเลสท่านออกห่างเนี่ยดีแล้วนบีบอกแบบนี้ไหมฮะไม่ได้บอกแบบนี้แล้วนบีบอกไงนบีบอกว่ายาอัมเนี่ยมัลมาลุซอลิฮลินมารอิซอลิฮอัมเอ้ยทรัพย์ที่ดีมันคู่ควรกับคนดีเข้าใจก็คือถ้าคนดีไม่ครอบครองทรัพย์ที่ดีแล้วเนี่ยจะให้ใครครอบครองพี่น้องเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะฮะดีษซอฮีฮะนี่คือเนี่ยเราไปสุดโต่งเราไปเห็นใช่คนที่ไม่ดีที่เขาครอบครองทรัพย์สินคนไม่ดีครอบครองไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดีที่ทรัพย์สินมันกลางอะฮะผู้หญิงคนไม่ดีคือไปหลงกับผู้หญิงไปเขาเรียกอะไรนะฮะอะไรนะไปทำซินาผิดประเวณีอะไรต่างๆหรือว่าไปอยู่กับใครก็ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็บอกโอ้โหแบบนี้เนี่ยไม่ดีงั้นเราไปสรุปเลยว่าอ๋อแบบนี้เนี่ยการไปยุ่งกับผู้หญิงไม่ดีงั้นฉันไม่แต่งงานเลยเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องสุดฝั่งสองฝั่งอะถูกไหมฮะคนที่ไม่ดีแบบนี้แล้วคุณจะไม่ดีอีกแบบนึงอะฮะมันมีตรงกลางมีระบบแต่งงานเนี่ยมีนึกออกไหมฮะบางคนใช้ทรัพย์สินอย่างฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยฮะนี่ผมยกตัวอย่างว่านี่หกประการนี้ครอบครองที่ดินแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่เกิดเป็นประโยชน์ไปสร้างบ่อนคาสิโนไปสร้างไนท์คลับไปสร้างอะไรนะบาเบียต่างๆเนี่ยเฮ้ยไม่ดีดูดิคนพวกนี้ไปครอบครองที่ดินแล้วไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเฮ้ยแบบนี้งานผู้ซิมไม่ต้องอ่ะเราอยู่กันแบบสมถะแบบพอดีเขาเรียกนะฮะแบบพอตัวก็พอคือสมถะเนี่ยดีในอิสลามนะแต่คนเข้าใจสมถะผิดสมถะคือไม่หลงกับมันบรรดาซาบะก็สมถะไหมครับสมถะท่านนบีซอทำสมถะที่สุดแต่ไม่ได้หมายถึงไม่ต้องครอบครองที่บอกกับพี่น้องกลับไปอีกทีว่าถ้าคนดีไม่ได้ครอบครองสิ่งที่ดีแผ่นดินที่ดีๆแล้วเนี่ยถามว่าใครจะครอบครองจะปล่อยให้ใครดังนั้นเนี่ยจะปล่อยให้บรรดาอัลลาดีนะซอลามูมาอุทริฟูฟีฮีคนที่หลงกับสิ่งเหล่านี้ครอบครองหรือไม่ใช่แน่นอนและใครครอบครองครับแล้วคนดีๆก็บอกอ๋อฉันออกไปไกลๆจากดุนยาดีกว่าดุนยานี่เป็นโลกของกาเฟรแล้วก็เอาหะดีษผิดเอามาอ้างบอกว่าอดุนยาซิจินุลมุมินวะจันนะตุนกาฟิรอ๋อโลกนี้ดุนยาเป็นคุกของมุสลิมเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในป่าและอยู่ในมัสยิดอย่างเดียววะจันนะตุนกาฟิรปล่อยเข้าไปไม่ใช่ซิจินุลมุมินนี่คือเรามีกรอบเรามีข้อกำหนดไม่ใช่ซิจินุลมุมินคือเราไม่ต้องสนใจดุนยาเลยใครบอกแบบนี้ฮะไม่ใช่เราต้องเข้าไปเทคแอคเขาเรียกว่าเทคโอเวอร์นะฮะดุนยานี้ต้องเทคโอเวอร์มาเพราะแต่ไหนแต่ไรอัลลอฮ์บอกชัดเจนอินนีจาอิลุนฟินอัรดิคอลีฟะข้าให้เจ้าอาดัมเนี่ยบอกอะไรนะจาอิลุนฟินอัรดิคอลีฟะข้าจะให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้ใครอะครับนบีอาดัมและคนที่รู้ว่าตนเองมาจากนบีอาดัมและรู้ว่าตนเองถูกสร้างมาจากอัลลอฮ์มาดูแลโลกนี้แล้วมุสลิมบอกอ๋อเราออกเฮ้ยมันส่วนเป้าหมายที่ระวังนะฮะระวังให้มาดูแล้วคนอื่นกลับมาดูแลคนที่ไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์กลับมาดูแลเขาก็เลยไม่เข้าใจที่มาของเขาเนี่ยว่ามาจากอัลลอฮ์และที่ไปต้องกลับไปหาอัลลอฮ์เขาเลยมองดุนยาอย่างเดียวแต่เขาเนื่องจากเขาเข้ามาในดุนยาอย่างดีศึกษามันอย่างดีเนี่ยเขาจึงมีความรู้มีความสามารถมากกว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เข้าใจผิดคิดว่าดุนยานี้เป็นสิ่งหลอกลวงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช่ดุนยาเนี่ยมาตาอุลกุรุรว่ามันหายาทุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรุรชีวิตในดุนยาไม่ได้อะไรนอกจากเป็นความสุขอันหลอกลวงถูกต้องแน่นอนแต่บรรดาคนที่ถูกหลอกลวงเนี่ยถามว่าแล้วเราจะไม่แนะนำให้เขาเข้าใจถูกนะฮะว่านี่มันคืออะไรมันคือเครื่องมือเนี่ยประเด็นผมสรุปตรงนี้ไม่จะได้ไม่ยืดเยอะเกินนะฮะประเด็นสรุปตรงที่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ยกมา6อย่างเป็นเครื่องมือที่ผมเน้นหลายครั้งอยากจะให้พี่น้องฝากเอาไปต่อยอดนะครับเข้าใจอย่างดีประเด็นนี้สำคัญมากๆสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมืออย่าให้มันเป็นเป้าหมายอุลามะเขาบอกว่า
ไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่ดินใดต่างๆรถเลยให้มันอยู่ในมืออย่าให้มันมาอยู่ในใจแล้วครอบครองมันอย่าให้มันมาครอบครองเรานี่คือประเด็นเราครอบครองมันไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องครอบครองเลยไม่ใช่หรือเราให้มันครอบครองใจก็ไม่ใช่แต่เราครอบครองอยู่ในมือใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดใช้อย่างเป็นให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะดังนั้นให้สิ่งเหล่านี้6อย่างพี่น้องไปดูในซูเราะห์อาลีอิมรอนนะฮะให้ใช้เป็นเครื่องมือให้เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือเพื่อสู่เป้าหมายคืออะไรนะวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบการกลับไปหาอัลลอฮ์แปลงสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในโลกหน้าแต่จริงๆแล้วพี่น้องเรื่องน่าแปลกนะฮะบรรดาผู้ศรัทธาของไม่ใช่มุสลิมนะบางทีก็เป็นคริสต์บ้างใครบ้างนะฮะคนที่รวยๆนะคนที่บริจาคมากที่สุดในโลกไม่ใช่มุสลิมเขาบริจาค กันเป็นเท่าไหร่ฮะอัลลอฮ์หมื่นล้านอย่างเงี้ยฮะหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอัลลอฮ์คนไหนเขาบริจาคเขาบริจาค กันจริงอย่างนี้รวยแบบนี้มันก็ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นของเขาเนี่ยคือคนที่ไปถึงจุดที่แบบรวยมากๆแล้วเขาหาวิธีฮะว่าจะบริจาคยังไงออกไปเพราะมันจะไปใช้ยังไงฮะเขาก็รู้มันสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาคิดจุดหนึ่งว่าเอ้ยมันจะเอาเงินไปทำอะไรชีวิตมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรละคือไอ้ตัวเงินที่มันขึ้นเป็นคะแนนเป็นสกอร์ที่เขาพูดถึงนะฮะมันก็สนุกงั้นสะสมแต่พอมาถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องกลับมาคิดว่ามันจะเอาไปทำอะไรเยอะๆแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเลยต้องมากลับมาสู่กฎธรรมชาติที่เราวางเอาไว้ก็คือเฮ้ยบริจาคแล้วเขาไปพบว่าการบริจาคเนี่ยมันพบกับความสุขมากกว่าไอ้ช่วงบริจาคนะฮะมีความสุขมากกว่าช่วงที่หาได้อีกแล้วคนที่บริจาคอย่างชื่ออะไรนะฮะน่าจะเป็นลีกาชิงเนี่ยของจีนหรือของอะไรนะฮะที่เขาบริจาค กันแบบว่าจำนวนมากที่สุดในเอเชียแล้วคนอื่นๆต่างๆมากมายแต่ว่าไม่ได้มีมุสลิมที่เราเข้าไปผมว่าท่านอุสมานอยู่ท่านก็จะเป็นคนที่บริจาคมากที่สุดแต่มุสลิมเราบอกว่าไงครับเราบอกว่าอ๋อเราธรรมดาธรรมดาก็ได้แต่ผมว่านี่ฝากแนวคิดตรงนี้ไว้นะครับเราพยายามศึกษาเพิ่มเติมความเข้าใจแล้วก็ลูกหลานของเราเนี่ยต้องปลูกแนวคิดนี้แนวคิดเข้าใจโลกนี้อย่างดีและนี่เป็นเรื่องสำคัญเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายคนผิดก็คือสองฝั่งให้มันเป็นเป้าหมายแล้วก็หลงกับมันอีกกลุ่มนึงก็คือทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเลยนะครับแล้วกลายเป็นวัตตะบะอัลลซีนะซะละมูมาอุทริฟูฟีบรรดาผู้ที่อธรรมเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาถูกทำให้สำราญว่ากานูมุจริมีนโดยที่พวกเขาเนี่ยเป็นผู้อธรรมว่ามากานะร็อบบุกะลิยูฮลิกัลกุรอบิซุลมินอัลลอฮ์บอกพระเจ้าของเจ้าเนี่ยมิได้จะไม่ทรงทำลายชาวเมืองใดๆโดยอธรรมทั้งที่อุอะห์ลูฮามุสลิฮูนชาวเมืองนั้นๆเนี่ยเป็นนักปฏิรูปนักฟื้นฟูนักพัฒนาอย่างแท้จริงเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงถ้าเราสามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงส่วนไหนได้ในสังคมแม้จะเล็กน้อยนะฮะนี่ผมพอเวลาพูดถึงโลกนี้ทั้งใบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่มันเริ่มต้นจากเล็กๆฮะสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีงามที่สุดนบีนี่คือเปลี่ยนโลกนะแต่พี่น้องดูนบีเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยเริ่มที่แบบว่าก้าวเล็กมากและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรนบีเริ่มอะไรฮะรับวะฮีบทแรกมาบอกกับท่านหญิงคอดีญะห์มาบอกกับท่านอบูบักรซิดดีกอาลีบินอบีตอลิบนะฮะบิลาลเซดบอกกับคนที่อยู่รอบตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่คือเริ่มแบบว่าเปลี่ยนแปลงทีเล็กน้อยเริ่มจากใครครับจากตัวเราเองก่อนจากภรรยาจากสามีจากลูกจากพี่น้องก็เริ่มแบบนี้ฮะเราให้มันดีอย่างมีคุณภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปอัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษชาวเมืองใดโดยอาธรรมโดยที่ชาวเมืองนั้นเนี่ยเป็นมุสลิฮูนนักปฏิรูปหรือทำให้ดีอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอัลลอฮ์บอกไม่ลงโทษชาวเมืองใดใช่ไหมฮะนี่ระบบธรรมชาติอัลลอฮ์จะไม่ทำแบบนี้นบีชูเอฟและกลุ่มชนของท่านอัลลอฮ์ลงโทษกลุ่มไหมฮะมีกลุ่มคนชาวเมืองมาเดียนอัลลอฮ์ลงโทษแต่นบีชูเอฟและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะท่านนบีชูเอฟที่บอกเคยบอกประโยคนึงอมตะบอกว่าอินอูรีดูอินลันอิสลาอิสลาเนี่ยชื่อมัสยิดนี้ใช่ไหมฮะมัสยิดอิสลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็ขอบคุณทางมัสยิดนะครับที่ให้โอกาสในการที่จะมาพบปะกันในแต่ละสัปดาห์และมีการพูดคุยกันในเรื่องของดุนยาและอาคิเราะห์นะฮะนี่คือกุรอานเนี่ยเราใช้ในดุนยาและก็ทั้งอาคิเราะห์ทั้งสองโลกนบีชูเอฟเนี่ยได้บอกกับ
กลุ่มชนบอกฉันต้องการที่จะปฏิรูปเท่าที่ฉันมีความสามารถเนี่ยวิสัยผมว่าน่าจะไปใช้กันทุกคนนะครับว่าคำพูดแบบนี้ที่มาจากนบีเชฟหมายถึงว่าท่านยอมรับความจริงที่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนทั้งหมดได้ถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลายุกะลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮะอัลเลาะห์จะไม่บังคับใครนอกจากเท่าที่สามารถเหมือนกับนบีมูซานบีฮารุนตอนที่ท่านเนี่ยได้ดาวะบันิอิสราเอลไม่ฟังตอนที่จะให้เข้าไปในเมืองปาเลสไตน์นะฮะเขาไม่ฟังตัวสุดท้ายนบีมูซานบีฮารุนบอกว่าฉันไม่สามารถจะควบคุมใครได้นอกจากตัวฉันเองแล้วก็พี่ชายของฉันคือ2คนเท่านั้นเองคนอื่นนี่คือเขาไม่ฟังหมดเลยนี่คือวิสัยของบรรดานบีและรอซูลที่เขาเนี่ยคือทำอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยฝากพี่น้องว่า เราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยอะไรให้มันดีขึ้นเล็กน้อยมัสตอตเท่าที่มีความสามารถแต่ทำให้มันดีขึ้นตลอดเล็กน้อยนะครับและถ้าเราสามารถที่จะทำให้ความดีขยายต่อไปได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ต้องว่าเราอย่าไปมองว่ามันต้องใหญ่โตโมโหฬารหรือว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบทั้งชุมชนทั้งสังคมไม่เอาเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยตัวเราเองเปลี่ยนแปลงอันนี้นี่คือดีขึ้นแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งจากอิสลามตัวเองอย่างน้อยครอบครัวดีขึ้นอิสลามละนิดเดียวได้สังคมดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงอัลฮัมดุลิลละห์แค่ยิ้มแค่พูดกับผู้ดีๆเอาความคิดดีๆอย่างที่ได้ศึกษากันไปในแต่ละสุกแต่ละสัปดาห์นะฮะเอาไปต่อยอดเอาไปพูดคุยต่อนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนี่ระบบธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เนี่ยว่าอัลเลาะห์จะไม่ทำลายกลุ่มชนใดโดยอธรรมทั้งที่กลุ่มชนนั้นเนี่ยเป็นนักปฏิรูปดังนั้นนี่คือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์จะไม่ทำลายคือการเป็นนักปฏิรูปนะฮะนักอิสลามอันนี้ผมก็ฝากเอาไว้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรายังคงอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่เนี่ยแม้ว่าจะมีสังคมไม่ดีก็ตามแต่ยังมีนักปฏิรูปนักคนที่เคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจัดค่ายอย่างเงี้ยฮะเราดูว่าอาจจะไม่มีอะไรนี่จัดค่ายจบไปแล้วใช่ไหมฮะจัดค่ายดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีประโยชน์นะฮะบอกโอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมก็ยังดีกว่าไม่เหมือนคือดีกว่าไม่มีช่วงโมเมนต์ตรงนี้เลยช่วงที่มันจะมีมาละหมาดมาเอาใจใส่ศาสนายังดีกว่าที่ชีวิตทั้งชีวิตไม่มีเลยแล้วใครจะไปรู้วันหนึ่งเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงไปนึกขึ้นได้ตอนโตก็ได้ฉันเคยเข้าค่ายพี่เลี้ยงคนนั้นเคยนักเสียฮัตดีๆวันนี้เล่นกันอะไรกันว่าพี่เลี้ยงด้วยซ้ำไปหรือว่าเกเรอาจจะมีแบบนี้แต่ใครจะไปรู้วันข้างหน้าเด็กคนนี้แหละนึกขึ้นได้ตอนฉันผ่านมาที่มัสยิดหลังนี้ครั้งหนึ่งเคยมาเข้าค่ายเคยมาจัดกิจกรรมนึกขึ้นได้โอ้โหไม่น่าเลยชีวิตฉันผ่านมาเป็นไปได้คือเราจะไปรู้ได้ไงว่าช่วงไหนจังหวะไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะจะได้ให้ทางนําของเขานะครับวะลาอูชาอัรบุกะละจะอะลันนาสอุมมะตันวาฮิดะอัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากพระเจ้าของเจ้าประสงค์เนี่ยพระองค์ก็จะทําให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นอุมมะวาฮิดะหมายถึงว่าศาสนาเดียวธรรมชาติของอัลเลาะห์วะลายะซาลูนมุคตะลิฟีนแต่พวกเขายังคงขัดแย้งกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่นี่คืออะไรฮะขัดแย้งทั้งหมดเลยนะฮะโลกนี้เนี่ยมีมุสลิมอย่างเดียวไม่ขัดแย้งมุสลิมอย่างเดียวแม้มุสลิมจะขัดแย้งกันนะฮะแต่ขัดแย้งกันเนี่ยในปัญหาที่มันถือว่าปลีกย่อยปลีกย่อยกว่าสิ่งที่ไม่ขัดแย้งบางทีมันก็ไม่ปลีกย่อยนะแต่ปลีกย่อยกว่าสิ่งที่ไม่ขัดแย้งมุสลิมไม่ขัดแย้งเรื่องอะไรฮะอัลลอฮ์องค์เดียวถ้าใครขัดแย้งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมฮะถ้าใครบอกเอ้ยอัลลอฮ์องค์เดียวใช่เหรอน่าจะมีนั่นด้วยอันนี้ถ้าขัดแย้งไม่ใช่มุสลิมแล้วแต่นั้นมุสลิมเนี่ยนะฮะอุมมะตันวาฮิดะห์นี่แน่นอนเป็นประชาชาติเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกในกันนะครับที่บอกว่าอุมมะฮ์วะฮิดะห์ในส่วนนี้นะฮะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพระองค์ประสงค์เนี่ยพระเจ้าของเจ้าประสงค์จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นอุมมะฮ์วะฮิดะห์ประชาชาติเดียวศาสนาเดียวแนวทางเดียวแต่พวกเขายังคงขัดแย้งกันอยู่พี่น้องดูนะฮะอื่นจากมุสลิมเนี่ยขัดแย้งกันเยอะมากไม่ได้ขัดคือขัดแย้งในด้านความเชื่อด้านอะไรนะฮะขัดแย้งกันแบบว่ามั่วไปหมดไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นพระเจ้าแน่นอนนะทั้งมุสลิมนี่คืออัลฮัมดุลิลละห์แม้จะขัดแย้งกันก็เยอะนะฮะเพราะนี่เป็นนโยบายชัยฏอนอยู่แล้วชัยฏอนนี่คือสร้างความแตกแยกทั้งหมดทั่วโลกมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนี่เป็นศัตรูชัยฏอนทั้งหมดแต่มุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าเราจะมีขัดแย้งกันก็เยอะแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายสลามเดียวสลามเดียวกันมั้ยฮะสลามเดียวกันสุดท้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครไม่รักนบีมั้งครับในหมู่มุสลิมรักกันหมดใครบอกว่านบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นรอซูลของฉัน
อันนี้มุสลิมเห็นตรงกันใช่ไหมฮะมีใครบอกว่าละหมาดไม่ใช่ห้าเวลามีใครบอกว่าไม่ต้องหันไปทางกิบละถ้าคนที่เขาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือไม่ใช่มุสลิมชัดเจนดังนั้นเนี่ยนี่คือยังคงอยู่กันอยู่หมายถึงว่ายังคงเป็นอุมมะวาฮิดะยังคงเป็นมุสลิมเหมือนกันทั้งหมดเนื่องจากประเด็นใหญ่เหมือนกันพี่น้องแยกประเด็นใหญ่ประเด็นย่อยออกนะฮะโอ้นี่คนเขาขัดแย้งกันเยอะมากประเด็นอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นอะไรใหญ่กว่าที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้ขัดแย้งว่าอัลเลาะห์ได้ยินอัลเลาะห์ได้ยินหรือไม่ได้ยินถ้ามีมุสลิมบางคนบอกว่าเฮ้ยอัลเลาะห์จะได้ยินนะไม่มีผมไม่เคยเห็นใครพูดแบบนี้นะฮะมีมั้ยฮะแม้คนจะแบบว่าอะกีดะห์ที่เราบอกว่าอะกีดะห์เขาไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามแต่จะไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ยเรามากระซิบกันแบบนี้เราไม่ได้ยินหรอกเราเราไปพูดกันตรงนี้ดีกว่าอันนี้เราไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ดังนั้นนี่คือเรื่องที่แบบพื้นฐานที่ทุกคนนี่เนี่ยที่บอกอุมมะวาฮิดะห์นี่เป็นมุสลิมถ้ามุสลิมนี่คือเชื่อแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดว่าอัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ได้ยินอัลเลาะห์เห็นมีวันกิยามะห์อัลเลาะห์สอบสวนนี่มีใครขัดแย้งมั้ยฮะแต่บางเรื่องอาจจะแบบว่าเห็นต่างกันก็เป็นไปได้แต่ถ้าตราบใดยังอยู่ในกรอบของการเป็นมุสลิมนะครับนั่นก็คืออุมมะตันวาฮิดะห์เช่นเดียวกันนะครับวะลายะซาลูนมุคตะลิฟีนอิลลามัรเราะฮิมะร็อบบุกนอกจากผู้ที่พระเจ้าของเจ้าจะประสงค์ไม่ให้เขาเนี่ยขัดแย้งหมายถึงว่าพระเจ้าของเจ้าจะเมตตานอกจากคนที่อัลเลาะห์เมตตาใครครับก็บรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์เมตตาและคนที่ไม่ขัดแย้งคือในบรรดาผู้ศรัทธานี่อาจจะมีขัดแย้งแต่คนที่ขัดแย้งมากกว่าคือปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขาขัดแย้งกันเองคือไม่รู้จะเอาพี่น้องลองดูนะฮะไม่มีใครที่แบบว่าเหมือนกันแป๊ะๆเหมือนกับที่มุสลิมเหมือนกันเอาง่ายๆว่าเอามุสลิมคนที่แบบว่าต่างกันที่สุดในหมู่มุสลิมนะฮะความเชื่อต่างกันที่สุดเนี่ยความเชื่อต่างกันที่สุดนะฮะยังมีส่วนที่เหมือนกันเนี่ยมากกว่านอนมุสลิมที่เขามีความเชื่อเหมือนกันที่สุดเพราะอย่างน้อยคือไม่ใช่อย่างน้อยมันอย่างมากแหละผมมุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์องค์เดียวไงฮะเชื่อว่ามีวันกิยามะห์นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนึกออกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยที่บอกว่ามุสลิมขัดแย้งกันเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเยอะมากนี่แบบว่ามองแบบสวยๆหน่อยนะแต่มันก็ขัดแย้งกันเยอะจริงๆมันก็มีจริงแต่ว่าถ้าเรามองมุมที่ว่าไอ้สิ่งที่เหมือนเนี่ยผมว่าบางทีเราไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่เหมือนมากกว่าซึ่งบางครั้งมันไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองทั้งที่มันมีสิ่งที่เหมือนเนี่ยมากคนเงี้ยฮะเราจะมาบอกว่าอุ้ยแกทำไมไม่ใส่โต๊ปอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมแกใส่กุลงอ่ะเฮ้ยทำไมมันก็จะมองไม่เหมือนใช่ไหมฮะแต่ที่มันเหมือนคนเหมือนกันเรามีดวงตาตรงนี้เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมฮะมีใบหน้าอยู่ตำแหน่งเดียวกันมีอวัยวะเหมือนกันเราไม่คุยกับสิ่งที่เหมือนกันแต่เราไปคุยสิ่งที่มันต่างกันทั้งที่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่ต่างกันนะครับอิลลามัรเราะฮิมะร็อบบุกนอกจากผู้ที่พระเจ้าของเจ้าเนี่ยจะเมตตาเขาวะลิซาลิกะคอละกุฮุมนี่จุดนี้และด้วยเหตุนี้ที่เราสร้างพวกเขามาอุลามะเขาอธิบายว่าที่สร้างพวกเขามานี่คือสร้างให้มีคนที่ขัดแย้งและสร้างให้มีคนที่ไม่ขัดแย้งนี่เป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ที่สร้างให้มนุษย์มีความแตกต่างวะตัมมัตกะลิมะตุร็อบบิกะละอัมละอันนะจะฮันนะมะมินัลญินนะติวันนาสิอัจมะอีนและดำรัสของพระเจ้าของเจ้าเนี่ยจะสมบูรณ์แล้วได้สมบูรณ์แล้วดำรัสที่ว่าละอัมละอันนะจะฮันนะมาข้าจะทำให้นรกจะฮันนำเต็มไปด้วยยินและมนุษย์ทั้งหมดอัจมาอินมนุษย์ทั้งหมดอัจินทั้งหมดจะเต็มไปด้วยจะฮันนำอัลลอฮ์ถ้าเราจำได้นะครับว่าคำพูดนี้เราดำรัสตอนไหนฮะมีครั้งหนึ่งที่เรากล่าวกับอิบลิสเนี่ยขอบิงวอนต่ออัลลอฮ์นี่มันมีเรื่องที่มันมีสตอรี่อยู่ไงฮะอิบลิสคือบททดสอบแรกที่ เขาถูกทดสอบใช่ไหมฮะอุสยูดูลีอาดัมเราจะลืมประวัตินี้ไม่ได้มุสลิมไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งสิ้นบนโลกนี้นะฮะนอกจากอิบลิสอิบลิสนี่คือเขาต้องการให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นศัตรูกันและต้องการให้มนุษย์เครียดแค้นกันอะไรกันเนี่ยมากมายนะเราก็สั่งให้สุญูดต่ออาดัมมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดสุญูดนอกจากอิบลิสลัมยะกุลมินัสซาญีนไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้สยุดแล้วก็ต่อรองกับอัลเลาะห์หลายอายะห์หลายตำแหน่งที่อัลเลาะห์พูดถึงแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเรื่องความขัดแย้งแรกที่มันเกิดขึ้นเรื่องการฝ่าฝืนเรื่องการดื้อครั้งแรกที่อิบลิสดื้อกับอัลเลาะห์และเป็นเหตุที่แปลกแยกออกมานี่พี่น้องหนึ่งขัดแย้งเนี่ยเริ่มต้นจากใครครับอิบลิสถูกมั้ยฮะขัดแย้งแรกออกมาเนี่ยอิบลิสปลีกตัวหัว
โดคนเดียวไม่สุญูดลัมยากุมมินัสซะยิดมาลาอิกะห์พี่น้องนึกภาพนะฮะมาลาอิกะห์ทั้งหมดสุญูดต่ออาดัมอิบลิสเสียงเดียวนี่ขัดแย้งไหมฮะหลังจากวันนั้นมาเนี่ยขอต่อรองต่ออัลเลาะห์แล้วขับไล่ออกจากสวรรค์ไปไม่สมควรจะตะกับบทที่นี่ขอไปอยู่เวลาขอไปอยู่ในอิลายอมยุบอาซูนอัลเลาะห์บอกเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการไปอยู่เวลาแล้วก็สาบานต่ออัลเลาะห์ฟะบิมาอูลักอุดันนะละฮุมซิรอตกันมุสตะจะขัดขวางหนทางเที่ยงตรงของพวกเขาก็คือลูกหลานของอาดัมอะลัยฮิสสลามแค้นมากแล้วขัดขวางไงฮะก็ทําให้อาดัมเนี่ยแตกแยกมาบ้างเอามาเป็นพวกฉันและพวกอิบลิสก็ไม่ได้ว่าจะดีหมายถึงว่าไม่ได้จะสมัครคีกันใช่ไหมฮะก็มาขัดแย้งกันเองอีกทีหนึ่งและให้ปฏิบัติตามนิสัยของมันแล้วก็ให้มนุษย์ได้ขัดแย้งระหว่างกันอย่างรุนแรงนะฮะแล้วเราก็ได้บอกในอายะหนึ่งนะครับที่เราบอกว่าลามันจะบิอากามินฮุมใครก็ตามที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่พวกเขาอะไรนะฮะละอัมละอันนะจะฮันนัมมินกุมอัจมาอินข้าจะทำให้ยะฮันนัมเนี่ยเต็มไปด้วยพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยนี่ดำรัสของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับอิบลิสไงเป็นฮิกมาของอัลลอฮ์เพื่ออะไรอุลามะเขาบอกหลายเหตุผลนะฮะฮิกมาหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือทำไมบางคนอาจจะบอกทำไมต้องมีอิบลิสด้วยทำให้ไม่มีแบบสบายๆชีวิตมีอิบลิสเนี่ยดีในมุมที่อัลลอฮ์สร้างไม่ใช่ตัวอิบลิสดีนะฮะแต่ที่มีอัลลอฮ์อนุญาตให้มีเนี่ยดีฮิกมาคืออะไรฮะจะได้ชัดเจนว่าใครเชื่อฟังอัลลอฮ์และใครเชื่อฟังอิบลิสนะอูซุบิลลาฮ์ถูกไหมฮะทำไมต้องมีความดีมีความชั่วบางคนบอกว่าน่าจะมีความดีอย่างเดียวเลยนะฉันจะได้ทำแต่ความดีทำไมเราสร้างความชั่วบางคนแบบคิดแบบตื้นๆถ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจริงแล้วทำไมต้องสร้างความชั่วมาด้วยล่ะอัลลอฮ์ต้องการให้มันทำความชั่วไม่สร้างมาลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดีไม่ได้มีการงานที่ชั่วถ้ามีแต่การงานที่ดีมันจะทดสอบยังไงอ่ะไม่บอกกับครูอ่ะครูอยากให้พวกหนูเนี่ยนักเรียนไปบอกนักศึกษาไปบอกอยากให้พวกฉันเนี่ยสอบผ่านทั้งหมดไหมล่ะทำไมครูไม่เอาแต่ข้อสอบที่มันถูกอย่างเดียวอ่ะครูเอาข้อสอบที่ผิดมาทำไมแล้วมันจะเป็นการสอบได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้มันก็ชัดเจนคงไม่มีใครไปบอกครูแต่มีบางคนที่เขาจะมาเล่นแง่กับหลักการของอัลลอฮ์บอกว่าทำไมล้อมน่าจะสร้างมีแต่ความดีทำไมต้องสร้างความชั่วมาด้วยแล้วถ้าสร้างแต่ความดีอย่างนี้จะเป็นบททดสอบได้ยังไงแล้วจะคัดเลือกได้ยังไงจะรับรางวัลยังไงมีแต่ความดีทั้งหมดเลยถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยฮิกมะห์ที่เรามีนรกสร้างนรกสร้างสวรรค์มาจะได้อะไรฮะอ๋อคนนี้เนี่ยดีจริงเหมาะสมจริงอ๋อคนนี้เนี่ยแล้วเวลาที่จะเข้าสวรรค์นะฮะขอให้เราเป็นชาวสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านนรกชัยชนะของผู้เข้าสวรรค์เนี่ยสองอย่างหนึ่งคือก่อนจะเข้าสวรรค์ได้รับอะไรฮะอะไรนะฮะรับมือขวาใช่ก่อนจะเข้าสวรรค์ก็คือได้รอดพ้นจากนรกนะฮะถูกไหมฮะถ้าไม่มีนรกอะฮะก็จะไม่มีการรอดพ้นแสดงว่าอัลลอฮ์บอกในสุรหนึ่งกุรอานนะฟะมันซุฮซิฮะอานินนาร์วะอุดุคิลันจันนะใครก็ตามถูกปกป้องให้พ้นจากนรกและถูกนำเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซเขาได้รับชัยชนะแสดงว่าชัยชนะไม่ใช่สวรรค์อย่างเดียวแต่ชัยชนะคือตั้งแต่ก่อนเข้าสวรรค์แล้วคือรอดจากนรกแสดงว่ามันมาพร้อมๆกันใกล้เคียงกันนะฮะแสดงว่าการมีนรกเนี่ยก็เป็นอีกความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในมุมของผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ยุติธรรมแต่ในมุมผู้ศรัทธาเนี่ยเรารู้มีนรกเรายิ่งกลัวเรายิ่งทำความดีมากขึ้นเป็นไฟในการที่เราจะเขาเรียกอะไรนะผลักดันให้เรายิ่งต้องทำความดีอะฮะพอเรารู้มีนรกมีจริงในขณะเดียวกันในโลกนี้ใช่ไหมฮะเรารู้ว่ามีนรกเรายิ่งออกห่างไกลขอความคุ้มครองต่อรอดมากขึ้นยิ่งเข้าหาแบบนี้ดีไหมฮะมุมแบบนี้เนี่ยดีรู้ว่ามีชัยฏอนฮิกมะห์ที่เราสร้างมาอ๋อเพื่อให้เราจะได้ระวังตัวตลอดเข้าใกล้ชิดต่อรอดตลอดรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนถ้าโดยลำพังไม่พึ่งพาหรอนี่คือในมุมที่ดีมุมที่มีนรกแล้วก็ในโลกหน้าเป็นไงฮะในโลกหน้าเราขอให้เราเป็นชาวสวรรค์ในโลกหน้าแล้วเนี่ยรอดพ้นจากนรกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความโปรดปรานที่มหาศาลเคยยกตัวอย่างกับพี่น้องว่าเอาง่ายๆว่าบางทีเราไม่ต้องได้รับอะไรเพิ่มนะฮะสมมติว่าเกิดอะไรที่จะเป็นคนได้รับโรคภัยไข้เจ็บสมมตินะฮะแต่เราคนเดียวไม่เป็นอะไรเราจะบอกไงฮะไม่ได้รับอะไรเพิ่มนะฮะเราก็จะรู้สึกโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันไม่เป็นอะไรนี่เพียงแค่ว่าเราเห็นคนเนี่ยเขาไม่สบายเขาประสบอุบัติเหตุแต่เราอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์เนี่ยปกป้องคุ้มครองการที่เราไม่เป็นอะไรแค่เนี่ยแหละฮะนี่ก็เป็นความโปรดปรานแล้ว
แต่ถ้าทุกคนเป็นอะไรปกติหมดเลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความปวดปานตรงนี้เช่นเดียวกันในโลกหน้าวันเกียร์มะถ้าเข้าสวรรค์กันหมดเลยมันก็ไม่เห็นแต่นี่มีนรกแล้วคนนรกส่วนใหญ่และเราให้เรารอดพ้นขอให้เราเป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ที่ไม่ต้องผ่านนรกนะให้เรารอดพ้นเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหนี่คือความปวดปานของอัลลอฮ์ยิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างมากใช่ไหมฮะดังนั้นละอัมละอันนะจฮันนะมะมินัญญินนะติวันนาซิอัจมัยนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ที่พระองค์บอกว่าจะให้ญะฮันนัมเนี่ยเต็มไปด้วยญินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีหะดีษท่านนบีบอกนะครับว่าอัลลอฮ์ก็จะให้กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยโยนลงไปในไฟนรกนะอูซุบิลลาฮิมินันนะไปจนกระทั่งนรกก็จะถามฮัลมินมะซีดเดี๋ยวผมจะหยิบอายะห์มานิดนึงสุดท้ายที่จะฝากเอาไว้นะฮะนรกก็จะถามตลอดยามนกูลุลิจฮันนะมะฮะลิมตะละติวะตะกูลุฮัลมิมมะซีดอัลลอฮ์ในซูเราะห์กอฟนะครับวันที่เราจะกล่าวกับญะฮันนัมนรกว่าฮะลิมตะละติเต็มหรือยังวะตะกูลุญะฮันนัมก็จะกล่าวฮัลมิมมะซีดมาอีกใหญ่ที่อัลเลาะห์สร้างญะฮันนัมใหญ่แล้วก็เราก็ถามว่าเต็มหรือยังนรกก็บอกว่ามีอีกมั้ยมาได้อีกอัลลอฮ์ฮัลมิมมะซีดแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะนำเอาเท้าของพวกนี้ลงไปจนกระทั่งผู้หมดแล้วนะฮะนั้นนรกก็จะเต็มซุบฮานะฮูวะตะอาลานรกนี่ญะฮันนัมนี่ใหญ่ในวันกิยามะห์เนี่ยวะจีอะยามะอิซบิญะฮันนัมอัลเลาะห์บอกไว้ในซูเราะห์ที่1นะในซูเราะห์อัลฟัชนะครับกัลลาอิซาดุกกะติลอัรฎุดักกันดักกะหาเป็นเช่นนั้นไหมเมื่อแผ่นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงวะจาอะร็อบบุกะวัลมะลักุซอฟฟันซอฟฟาและพระเจ้าของเจ้าและมาลาอิกะห์เนี่ยจะมากันเป็นแถวอัลเลาะห์จะเสด็จลงมาในวันนั้นมาลาอิกะห์มาเป็นแถวๆวะจีอะยามะอิซินในวันนั้นนรกญะฮันนัมจะถูกนำมาบิญะฮันนัมมาลาอิกะห์เนี่ยนำญะฮันนัมมาเนี่ยมีโซ่ทั้งหมดนะฮะโซ่ทั้งหมดเนี่ย 70,000 เส้นในแต่ละเส้นเนี่ยมาลาอิกะห์ที่แบบว่าใหญ่โตมโหฬารนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะฮะก็จะแบกมาแต่ละเส้นเนี่ยมีทั้งหมด 70,000 ท่านนะพี่น้องก็คูณไปว่าจำนวนมหาศาลขนาดไหนเราก็จะให้นำมาวะจีอะยามะอิซบิญะฮันนัมมาปรากฏต่อหน้ามนุษย์ยามะอิซียะตะซักกะรุลอินซานวะอันนาละฮุซิกเราะห์ในวันนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะนึกได้ในสิ่งที่ตนเองได้เคยกระทำเอาไว้อัลเลาะห์ก็บอกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราได้นึกในวันนั้นนะครับก็ขอให้เราได้รู้ตัวก่อนนี่แปลว่าคือมนุษย์จะนึกได้นะฮะที่ผมบอกว่าเทรนจะมาทางกุรอานแม้ว่ามันจะคนจะไม่ทันนึกในโลกนี้สุดท้ายจะไปนึกในโลกหน้านึกถึงคำที่อัลเลาะห์ได้กล่าวตรัสเอาไว้ในส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นเรานำเทรนก่อนเลยเรานึกเป็นอันดับแรกก่อนเลยเหมือนกับที่เช่นที่เคยบอกว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าสวรรค์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรกับมุสลิมเนี่ยเราพยายามไม่ถือโทษกดเคืองให้อภัยหมดทำไมอ่ะนำเทรนก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าสวรรค์เนี่ยก็ไม่มีการกดเกลียดเคียดแค้นกันอิจฉาริษยาไม่มีต้องทำไปก่อนเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะวันซานามาฟีซูดูริฮิมมินกินเราจะถอดถอนความเคียดแค้นที่เกิดขึ้นในหัวใจระหว่างกันนะเราเริ่มไปก่อนตั้งแต่ในโลกนี้ยังไงจะแค้นกันยังไงสุดท้ายว่าเข้าสวรรค์เนี่ยจะไม่แค้นแล้วทำไมต้องมาโกรธอะไรกันแบบนานๆแบบนี้เราก็ให้อภัยไปก่อนเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าใน เดือนหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายของซูเราะห์ฮูดอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นซูเราะห์ใหม่นะครับขออัลเลาะห์ประทานตอฟีกให้แก่พวกเราทุกคนนะครับประทานความสนุกง่ายดายในการศึกษากุรอานและให้กุรอานเป็นวิถีชีวิตของเราและอย่าลืมสำคัญก็คือนำเอาเนื้อหาเอาไปใช้หรือเอาไปบอกต่อคือไม่ได้ฝากไว้กับใครแล้วนะฮะในกุรอานนี้เนี่ยคือฝากไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการนำเอาเนื้อหาของกุรอานเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเราเองครอบครัวชุมชนหรือว่าสังคมเนี่ยเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ขอให้มีบางส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นจุดที่เราจะนำไปเป็นข้ออ้างต่ออัลเลาะห์ว่าเราได้ทำอะไรบ้างแล้วแล้วก็เช่นกันหวังว่าพวกเขาจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์